วันนี้นะคะเราอยู่กับพลตรีหลักแก้วอมรสดค่ะท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยศวินินและท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะคราวที่แล้วอาจารย์ได้พูดคุยเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทนะคะคุยกับคุณสิทธิชัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของสคสด้วยที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้พระราชทานให้พวกเรามาหลายสิบปีเลยนะคะวันนี้เรามาคุยกันต่อใช่ไหมคะอาจารย์คะครับวันนี้ก็มีช่วงแรกก็เป็นพระบรมราโชวาทค่ะช่วงที่สองก็จะเป็นสคสถึงแม้พระองค์ท่านจะให้ไว้นานแล้วแต่ก็มีประโยชน์เอามาใช้ได้ตลอดนะอันนี้เป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์เมื่อเนื่องในวันทรงดนตรีที่หอประชุมเกษตรศาสตร์ปี2512ค่ะกี่ปีแล้วเนี่ยจะ50ปีแล้วนะสั้นนิดเดียวเลยก็คือพระองค์ท่านคงจะพระบรมราโชวาทยาวแหละแต่นี่เขาคัดตัดตอนมามันสั้นอาจารย์ก็เห็นว่าดีก็เลยนำมาฝากกันค่ะพระองค์ท่านบอกว่าต้นไม้และคนมีความคล้ายคลึงกันต้องทนุบำรุงต้องเอาใจใส่จึงจะเจริญเติบโตได้ดีเพราะท่านไปเกษตรเนี่ยต้นไม้และคนค่ะดีไม่พูดปลูกป่าในใจคนก่อนเพราะฉะนั้นต้นไม้และคนเนี่ยถ้าโยตวินินฟังดูต้นไม้และคนมีความคล้ายกันต้องทนุบำรุงเอาใจใส่จึงจะเจริญเติบโตได้ดีโอ้ถ้ามองให้ดีแล้วนี่ลึกซึ้งนะยาตาวินีลองนึกถึงเวลาเราเห็นต้นไม้เนี่ยยาตาวินีเคยเห็นรากไม้ไหมดูเป็นกล้วยไม้นะ ต้นไม้ทั่วไปเรามองไม่เห็นไม่เห็นอยู่ใต้ดินค่ะอ้าวแล้วเราเจอคนเดินไปเดินมาเราเห็นจิตใจคนไหมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะก็ไม่เห็นจนกว่าไอ้คนคนนั้นมันจะพูดออกมาหรือแสดงอาการมึงจะรู้ว่าคนนั้นจิตใจเป็นยังไงใช่ค่ะรู้ด้วยการพูดด้วยการกระทำต้นไม้ก็เหมือนกันเราไปเห็นต้นไม้เราไม่เห็นจิตใจของต้นไม้คือรากมันไม่เห็นแต่เราสังเกตว่าต้นไม้นั้นจิตใจเป็นไงหรือรากเป็นไงก็ดูที่ใบดูที่ผลค่ะถ้าเป็นต้นมะม่วงผลมันออกมาเป็นมะม่วงแน่เป็นทุเรียนเป็นมังคุดแล้วมันจะเจริญเติบโตดีผิวพรรณมันต้องดีไม่โดนปลวกโดนมอดมาใช้แต่ถ้าต้นไม้ตายแล้วมันก็จะแห้งเหี่ยวคนที่ตายแล้วมันก็จะแห้งเหี่ยวเหมือนกันไม่มีน้ำไม่มีนวลเพราะฉะนั้นต้นไม้และคนเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันต้องทนุบำรุงเอาใจใส่อาจารย์ธนินทร์เคยปลูกต้นไม้ใช่ไหมเคยสิค่ะเวลาเราปลูกกุหลาบปลูกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราประการแรกก็คืออะไรเอาเมล็ดพันธุ์หรือเอากิ่งหรือเอาต้นมาเลยแล้วเราก็ต้องดูดินด้วยค่ะว่าดินนั้นมีอะไรเหมาะสมกับต้นไม้ชนิดนี้ไหมเสร็จแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำดูแลไอ้มแมลงมาก็ต้องดูแลไล่มแมลงไปไม่งั้นเดี๋ยวมแมลงมากินหมดทีนี้ถ้าคนล่ะคนเมื่อเกิดมาพ่อแม่ก็ต้องเป็นชาวนาจริงไหมใช่ค่ะชาวสวนไอ้ปลูกต้นลูกนี่แหละไอ้ลูกตัวเล็กๆเนี่ยลูกชายลูกหญิงนี่แหละพ่อแม่ก็ต้องดูแลถึงแม้พ่อแม่ไม่ได้เรียนจบเกษตรมาไม่ได้จบความเป็นมนุษย์มาแต่ความเป็นมนุษย์ของแม่เป็นไงมีรู้ว่าลูกเนี่ยก็คือต้องรักมากที่สุดเพราะนั้นคนที่รักมากก็ต้องดูแลทนุถนอมบำรุงเอาใจใส่ใช่ไหมใช่ค่ะยาตวินินดูหนังพระพุทธเจ้ามหาศาสดาของโลกไหมดูบ้างค่ะดูบ้างนักปราชญ์ถามพระพุทธเจ้าว่าอ้าวธรรมะพวกนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเนี่ยมาสอนการปกครองบ้านเมืองได้ไหมก็บอกก็ไม่เห็นจะยากพ่อแม่เกิดมาก็ไม่ได้เรียนโรงเรียนสอนลูกเลยทำไมพ่อแม่เลี้ยงลูกได้พ่อแม่รักลูกยังไงคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกษัตริย์หรือคนที่จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองก็ต้องรักลูกตัวเองเหมือนกับรักราษฎรเหมือนกับรักลูกตัวเองขยายความเป็นพ่อแม่ให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแลเขาให้เต็มที่ดูแลให้ดีที่สุดเห็นไหมเมื่อต้นไม้กับคนเนี่ยยาตาวินินเอาไปเปรียบเทียบได้เลยมันเหมือนกันค่ะเหมือนกันคนเนี่ยมันก็ต้องการทนุบำรุงไหมล่ะเราเกิดมาเราก็เดินไม่ได้ใช่ไหมค่ะพ่อแม่ก็ต้องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินหากินก็ยังไม่เป็นยาตาวินินพ่อแม่ก็ต้องมาเลี้ยงดูเอากล้วยมาให้กินเอาข้าวมาบดให้กินเอานมให้กินเมื่อเติบโตแล้วก็ยังไม่เก่งเอาก็ส่งไปโรงเรียนอีกไอ้ต้นไม้ก็เหมือนกันมันก็ต้องมีโรงเรียนของมันใช่ไหมค่ะชาวสวนเนี่ยผู้ได้รับการ
เก่งกล้าสามารถก็จะมาตัดตอนตัดไอ้พวกสิ่งที่มันจะมากินมาทำลายต้นไม้อะไรต่างเมื่อเติบโตแข็งแรงแล้วต้นไม้มันมีวงปีเข้ามานะต้นไม้เนี่ยถูกแดดถูกลมถูกอะไรต่ออะไรพอมันมีวงปีขึ้นมามันแก่กล้ามันก็แข็งแรงมนุษย์ถ้ามีวงปีมันก็แข็งแรงอย่างสมมติยาตาวิดีนตอนนี้เป็นร้อยเอกจะเป็นพันตีแล้วก็ต้องแข็งแรงแล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วไอ้ไม้ที่ค้ำไว้ก็ต้องเอาออกแล้วถ้ายังพ่อแม่ยังค้ำอยู่ตลอดชีวิตลูกก็อ่อนแอไปตลอดชีวิตอ่ะใช่ป่ะใช่ค่ะเห็นไหมต้นไม้บางทีที่เขาไปขุดมาแล้วก็ต้องอะไรนะมาค้ำอยู่สักระยะหนึ่งหรือต้นที่ยังหน่ออ่อนเอาจากกระถางลงดินก็ต้องมีหลักปักไว้อ่ะพอหลักออกได้เมื่อไหร่เขาก็แข็งแรงมนุษย์ก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะที่พระองค์ท่านบอกว่าต้องทนุบำรุงเอาใจใส่จึงเจริญเติบโตดีถ้ามนุษย์เราถูกเอาใจใส่โดยพ่อแม่เป็นหลักหลังจากนั้นสังคมก็ต้องดูแลมนุษย์ด้วยกันด้วยคุณจะมีเงินล้นปลาหรือถือกะลาขอทานก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นที่พระองค์ท่านบอกต้นไม้และคนมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละก็ให้สังเกตต้นไม้เป็นยังไงก็ผลของมันนั่นแหละคนเลวคนดีก็ผลของการพูดผลของการกระทำน่ะใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเอาเรานับถือคนสำคัญของชาติไม่ว่าใครก็แล้วแต่นับถือตรงไหนอ่ะผลงานอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อ่ะค่ะท่าน70ปีมีโครงการ 4,400 กว่าโครงการสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นแผ่ขยายไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นั่นก็คือผลงานของพระองค์ท่านใช่ไหมใช่ค่ะเรานับถือประธานาธิบดีลิงคอล์นแคนเนดีก็ผลงานเรานับถือพระพุทธเจ้าก็คือผลงาน 45 พรรษาของพระองค์ท่านที่สั่งสอนเวไนยศาสตร์ไอ้ต้นไม้ดีๆราคาก็แพงอีกเป็นต้นไม้พยุงจำได้ไหมต้นสดต้นเต็งรังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาพวกนี้ต้องใช้เวลา 40-50 ปีบางต้นจะเป็นร้อยๆปีใช่ไหมใช่ค่ะแต่เวลาตัดเป็นไงยาตะวินิแป๊บเดียวเลยเลื่อยไฟฟ้าจืดๆๆไปแล้วแต่กว่าจะปลูกได้ยากไหมยากคนก็เหมือนกันเวลาจะปลูกเนี่ยใช้เวลานานคงจื้อบอกถ้าไอปลูกผักปลูกหญ้าอะไรก็ใช้เวลาแรมเดือนทำพวกมะม่วงก็แรมปีแต่ถ้าต้นโศกต้นสักต้นรักเต็งรังก็ใช้เวลาแรม 20-30 ปีแต่ถ้าจะปลูกคนคนหนึ่งใช้3เจเนเรชันประมาณ100ปีใช่ไหมต้นไม้ละคนเห็นไหมล่ะมีความสำคัญอาต่อไปเรามาดูอะไรสพสสพสหน่อยค่ะปี34อาจารย์เลือกเอาปี34มาปี34นี่สพสของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านปริ้นไว้เลยนะเป็นปริ้นอาจารย์ก็มาขยายนิดหนึ่งโลหะการแต่เก่าก่อนนำแร่มาถลุงหลอมเป็นแท่งการผู้ฉลาดเผาตีแท่งเหล็กให้เป็นดาบแล้วก็ขัดเกลาฝนลับให้คมกล้าเป็นอาวุธน่าเกรงขามสร้างปากอันประณีตสง่าประดิษฐ์ประดอยเพื่อรักษาไว้เช่นเดียวกับบุคคลผู้แค้วคล่องต้องตั้งจิตเพียรอดทนฝึกฝนให้มีปัญญาเฉียบแหลมและมีสติระมัดระวังมิให้เกิดภัยแก่ตนและผู้อื่นที่เป็นบทสั้นๆประมาณไม่กี่บรรทัดยาตวินินฟังตรงนี้แล้วเป็นไงรู้สึกยังไงพระองค์ท่านนำเรื่องอะไรโลหะการโลหะการเกี่ยวโลหะนี่แหละการคืองานพวกช่างตีเหล็กตีอาวุธดาบสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านบอกโลหะการเก่าก่อนเนี่ยนำแร่มาถลุงหลอมเป็นแท่งแล้วก็ทำเป็นดาบทำไปแล้วก็ฝึกฝนคมให้เป็นคมกล้าเป็นอาวุธเสร็จแล้วยังมีฝักด้วยนะสร้างฝักอันประณีตประดิษฐ์ประดอยเพื่อรักษาไว้คือคนมีคมเนี่ยแต่บางทีมันก็ต้องเก็บคมเอาไว้ด้วยไม่ใช่มีดาบแล้วฟันมันไปเรื่อยทุกวันเลยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงสามทีเข้าคุกเลยเยอะแยะไปใช่ป่ะใช่เพราะนั้นน่ะคมในฝักไงเคยได้ยินไหมเคยค่ะคือต้องเก็บเอาไว้แต่อย่าเก็บนานชักมาเดี๋ยวสนิมเกลอะก็ต้องใช้เท่าที่จะเป็นใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้พระองค์ท่านก็เปรียบเทียบว่านายโลหะการสมัยก่อนช่างตีเหล็กเนี่ยตีดาบมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ไงเห็นไหมนี่ขนาดสกสนะซึ่งกับเมื่อกี้เนี่ยคนละเรื่องเลยห่างกัน 20-30 ปีเลยแต่สกสพระองค์ท่านบอกว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็เช่นเดียวกันเป็นคนเนี่ยต้องตั้งจิต
ที่มีความเพียรพยายามมีความอดทนเห็นไหมตีดาบต้องอดทนไหมต้องไปหลอมร้อนไหมร้อนแดงแล้วก็ต้องไปถ้าเป็นมนุษย์ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะโอ้แค่เป็นคนทำก็นั่นกว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยกว่าจะจบอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะเจ็บปวดเหมือนกันต้องเพียรพยายามและอดทนแล้วต้องฝึกฝนให้มีปัญญาเฉียบแหลมก็คือทำดาบให้แหลมให้คมทีนี้ในหลวงท่านบอกว่าไอ้เฉียบแหลมเนี่ยคือเป็นปัญญาของมนุษย์เอาไปใช้การงานไม่ได้ไปทำร้ายคนแต่ดาบเอาไปป้องกันเอาไปต่อสู้กับอลิราชศัตรูในสมัยโบราณสมัยปัจจุบันก็มีดอลันยิกอาจจะมาอะไรนะทำกับข้าวในครัวก็ได้ใช่ไหมฝึกฝนให้มีปัญญาเฉียบแหลมและมีสติระมัดระวังก็คือไอ้สติระมัดระวังเนี่ยก็คือฝักดาบนั่นแหละเก็บเอาไว้อย่าไปผลีผลามไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตพูดจะพรั่วพระออกไปไม่ได้ต้องระมัดระวังเพราะคำพูดเนี่ยมันพูดออกไปแล้วมันเหมือนนกออกจากกรงไปแล้วเนี่ยมันเก็บกลับมายากไงมีสติระมัดระวังมิให้เกิดภัยแก่ตนและผู้อื่นปล่อยดาบนี้ถ้าไม่มีฝักเนี่ยทิ่มไปรวดๆแล้วเรียบร้อยเลยเหมือนกันปืนไม่มีฝักดาบไม่มีฝักเนี่ยมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสพส.ตั้งแต่ปีนู่นเนี่ย34ยาตวินเองคิดดูสิว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีเทคนิควิธีการถ่ายทอดให้กับประชาชนอย่างไรและประชาชนคิดอย่างไรหรือบางทีได้สกสก็ดีใจกันปีละครั้งละครั้งแต่ถ้าเอามาคิดท่านก็สอนเราให้มีความอดทน มีความเพียรฝึกฝนให้มีปัญญามีปัญญาแล้วต้องมีสติสติก็คือฝักดาบนะท่านก็เปรียบเทียบให้เราเห็น อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็คือนำมาเล่าฝากกันวันละนิดวันละหน่อยนะก็จะเห็นได้ว่า2 อย่างที่ทางอาจารย์นักแก้วได้นำมาฝากคุณผู้ฟังนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติใช้จริงๆหรือว่าคิดนะบางครั้งดิฉันก็ทราบนะครับเราฟังพระบรมราโชวาทหรือว่าพระราชดำรัสที่บางครั้งเนี่ยรายการวิทยุเราเนี่ยนำเสนอไปจะเป็นแบบอ่านนะคะก็ดีอ่านให้ฟังเป็นบอกว่านี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเมื่อนั้นเมื่อนี้อาจจะผ่านเลยไปแต่เราลองนำมาขยายความแล้วลองคิดตามด้วยนะคะแล้วเมื่อขยายความคิดตามแล้วนำไปใช้ได้ด้วยเนี่ยพระราชดำรัสหรือว่าพระบรมราโชวาทนั้นนะคะถึงจะสำลิดผลอย่างที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้พวกเรานะคะจริงๆคือหลายๆครั้งที่เรามองว่าสังคมไม่ค่อยจะเป็นอย่างที่เราคิดก็เพราะว่าไม่ได้ทำตามแค่ฟังแล้วก็ผ่านเลยไปจริงๆเน้นย้ำอยากให้คนรุ่นใหม่อ่ะค่ะคือได้เห็นจากสิ่งที่พระองค์ท่านทำเราก็ต้องลงมือทำด้วยนะคะก็เป็นอย่างนึงเหมือนกับที่เอาเรื่องที่สพส.ค่ะเราก็จะไม่ทราบเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมีอะไรเหมือนที่อาจารย์บอกคือได้ก็ดีใจแล้วแค่นั้นได้ก็ดีใจแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าข้างในแฝงไว้ด้วยคำสอนดีๆที่เราต้องได้ศึกษาเพราะว่าหลายครั้งอย่างที่อาจารย์ยกมาเนี่ยดิฉันยังเด็กคำสอนเนี่ยอันนี้ดิฉันยังเด็กก็ไม่ได้คิดเหมือนกันค่ะแต่พออาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยทำให้อยากกลับไปดูแล้วว่าแต่ละปีพระองค์ท่านเนี่ยสอนอะไรไว้บ้างนะคะแล้วทำให้อยากจะนำไปสอนคนรุ่นหลังๆต่อไปด้วยนี่ก็ถ่ายทอดให้คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนฝูงอย่างมี Facebook ก็อยากจะนำเรื่องนี้ไปถ่ายทอดเหมือนกันเพราะมีความรู้สึกว่าถ้าเราโตไม่ทันแต่ตอนนี้เราโตแล้วเราก็น่าจะกลับไปศึกษาได้ขอบพระคุณอาจารย์หลักแก้วอมโรสดค่ะที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับ